กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กับเกมมือถือจากเกมตำนานนักวิ่งครับผมบอกเลยว่าเกมมือถือแนววิ่ง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 เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากเกมนี้มาเยอะมากครับนั่นคือเกม Crash Bandicoot นั่นเองนะผมเจ้าจิ้งจอกซ่าหรือไม่เป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่น่าจะเป็นจิ้งจอกอ่ะนะเอาล่ะก่อนเราจะไปวิ่งนะครับเกมนี้มันไม่ได้มีแค่การวิ่งนะครับมันจะมีลักษณะของการแบบท้าสู้กับบอสด้วยแต่ก่อนจะสู้กับบอสต้องเก็บริ้วล้อมันก่อนนะครับซึ่งริ้วล้อของมันเนี่ยมันจะมีการบอกครับว่าเราจะต้องใช้อะไรในการปราบริ้วล้อของมันนะครับอันนี้คือมียาใช่ไหมครับอ่ะงั้นผมไปคราฟยาก่อนนะครับซึ่งอันนี้คือจะเป็นสิ่งก่อสร้างแรกๆที่จะเปิดเลยนะครับนี่แหละคราฟยาเห็นไหมท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีการใช้ทรัพยากรด้วยนะซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยมันก็มาจากการวิ่งนั่นแหละครับพอเข้าใจยังมันไม่ได้วิ่งอย่างเดียวนะครับมันจะมีลูกเล่นอะไรแบบนี้อยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอคราฟเจ้ายาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันว่าเป็นอย่างไรโอเคครับผมเริ่มวิ่งได้นะครับแต่ก่อนจะวิ่งเขาจะให้เราเลือกตัวละครก่อนมีขายคอสตูมด้วยนะบางคอสตูมเนี่ยจะเหมาะกับด่านนั้นๆนะครับก็จะเห็นว่าได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยแม่มาต้องเสียเงินเลยเหรอไม่เสียแล้วกันเล่นแบบธรรมดาธรรมดาไปได้รางวัลน้อยหน่อยไม่เป็นไรครับสายฟรีครับผมวิ่งเลยคือจะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันก็จะอารมณ์ประมาณกับในเครื่องเพลย์นั่นแหละครับคือมีสไลด์ขึ้นสไลด์ลงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แตะที่หน้าจอได้นะจะเป็นการควงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมีเห็ดนะครับให้เก็บนะครับก็กระโดดเหยียบเห็ดนะครับเพื่อให้เรากระโดดสูงนะครับมีไนโตรด้วยแต่หน้าเสร็จอ้าวเวนกรรมกดผิดเป็นสไลด์ขึ้นเฉยเลยจริงๆต้องแตะหน้าจอ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วิ่งใหม่เอาละแก้มือใหม่นะครับกดธรรมดาจะเป็นควงแบบนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับหรือจริงเรากดสไลด์ด้านล่างก็ได้นะมันจะเป็นการสไลด์อ่ะแล้วมันก็จะถีบสามารถโจมตีได้ด้วยนะครับอ้าวล่วงไปข้างล่างลืมดูสไลด์ลงปี๊บนี่นะเหยียบไปเลยครับผมสไลด์โอ้กดผิดกดผิดกดผิดอีกแล้วดีนะมือถืออาจจะไม่ค่อยติดแล้วครับแต่ไม่เป็นไรมันเล่นในอิมูเลเตอร์ได้นะนี่ผมก็เล่นในอิมูเลเตอร์นี่ว่ะเออพูดซะอยากจะเล่นในมือถือเฮ้ยข้างล่างหน้ากากเอาหน้ากากก่อนเออหน้ากากจะช่วยทำให้เราปกป้องนะแบบว่าหลบการโจมตีได้หน่อยนึงอะไรอย่างงี้เฮ้ยโอ้อดเลยเศร้าเลยครับผมจะเก็บตัว C เก็บไม่ทันมีเต่าเลยอ่ะเตะเต่าได้นะครับเป็นมาริโอเลยเป็นไงล่ะเออเอาล่วงข้างล่างแกเตะเต่าเป็นมาริโอเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขึ้นเอออันนี้ต้องระวังมันกริ้งนะครับเจอตัวสี่อีกแล้วโอเคเห็นไหมบรรยากาศเหมือนเครื่องเพย์หนึ่งเลยนะคือเข้าใจว่ามันมีภาคหลังจากเพย์หนึ่งด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เล่นไงผมเล่นแค่เฉพาะในภาคเพย์หนึ่งแล้วบรรยากาศมันใช่เลยอ่ะรู้สึกแบบคล้ายคลึงกันมากมาเหยียสไลด์โชว์ไปทีนึงเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเออในโตนี่คือยิงเราเตะเต่าไปก็ได้นะเนี่ยเตะเต่าเห็นไหมครับได้ตัว4อีกแล้วครับผมวิ่งยาวเหมือนกันนะเนี่ยเออแล้วบางด่านมันจะมีทางแยกด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวนี่บอสมาครับคือบางด่านมันมีทางแยกแต่มันมีเงื่อนไขไงแบบเราต้องปราบบอสไปก่อนหรือมีของอะไรเงี้ยมันถึงจะเปิดนะครับโอ้โหรัวเออชอบเลยอันนี้เป็นสกิลของบอสนะครับต้องระวังนะครับอย่าไปเผลอเก็บนะครับมาละโอเคพอเจอบอสแล้วครับเราจะปายาที่เราคาบมานั่นแหละครับอันนี้ยังกับโปเกมอน กาดจังหวะให้ถูกแค่นี้แหละครับชนะแล้วครับผมเข้าใจลักษณะการเล่นยังเก็บของเก็บทรัพยากรนะครับไปคาบของที่จําเป็นต่อการสู้กับบอสสู้กับบอสครบเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบของเกมก็จะเปิดมากขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมว่ามันจะมีลูกเล่นอย่างอื่นที่ไม่ใช่การวิ่งด้วยเห็นไหมครับตอนนี้ผมเก็บของได้3อันแล้วนะครับมียาแบบใหม่มาแล้วนะครับเป็นไงเข้าใจลักษณะการเล่นยังแล้วดูสิ่งก่อสร้างสิมันพังไปตั้งหลายอันนะเดี๋ยวเล่นไปไกลกว่านี้จะมีอะไรมากกว่านี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมรับยาก่อนเพิ่งคราฟไปนะครับมีอัปเกรดด้วยเอาอัปเกรดเลยสิเราจะได้ทำคราฟยาได้อันใหม่ๆนะครับจะได้สู้กับมอนสเตอร์กับบอสได้มากมายแล้วก็หลากหลายขึ้นนะครับนี่ไงมาแล้วครับแต่ว่าทรัพยากรไม่พอเห็นไหมครับต้องไปทำการฟาร์มก่อนนะครับส่วนนี้พอก็เอ้ยไม่เอาเก็บไว้ดีกว่ามีหลายขวดแล้วอันนี้เราต้องเก็บเจ้านี่มาด้วยเนี่ยเปลือกไม้เนี่ยงั้นเดี๋ยวไปวิ่งต่ออีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับตอนนี้บอสใหญ่เนี่ยเหลือแค่อันนี้อันเดียวแล้วนะครับจัดไปรอบนี้ไม่มีพลาดเอาล่ะสาวกลุยกันต่อเลยเนี่ยเอาตัว C เป็นหลัก
โอเคเยี่ยมบายเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสไลด์ไปหน่อยดินี่แน่เต่าเหรอสไลด์ต่อโอเคมีเห็ดเฮ้ยเอานี่บ้างดีกว่าเอาไนโตรบ้างดีกว่าเอาเวนกรรมแล้วผมจะหลบทำไมเนี้ยโอ้พลาดเลย อย่างว่าแหละครับไม่รู้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเล่นใหม่ก็ได้เนาะสไลด์หน่อยนี่แน่ยิงไปโอ้โหทำลายได้หลายอันเลยครับสไลด์ต่อครับทำลายไนโตรไปไนโตรก็คือระเบิดนี่แหละครับไปขึ้นบนต่อโดดฟุ๊บโรซีไนโตรนี่มีทางขึ้นด้วยขึ้นต่ออย่าลืมโดดโดดเพลินดีครับผมโอเคเช็คพอยต์ครับถ้าเกิดเผลอตายจะกลับมาตรงนี้นะฮะสไลด์เต่าไปต่อผลไม้เพียบแล้วครับตอนนี้เฮ้ยกดผิดเฮ้ยเอาตัวซีเอาตัวซีสไลด์เต่าดีนะไม่สไลด์หนอนนี่สไลด์เต่าเอ้ยกดผิดทวงไปเฮ้ยเกือบไปครับผมสไลด์ต่อโอเคขึ้นไปคราวนี้ได้กล่องใหญ่เลยครับมาถึงเช็คพอยต์แล้วครับวิ่งไกลเหมือนกันได้เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพลาดแล้วผมอ้าวบอสครับบอสอยู่ในถ้ำนี่เองว่าแล้วทำไมลงมาข้างล่างไม่มีทางขึ้นเลยเตรียมยามาพร้อมแล้วเนาะโอ้อันใหญ่ว่ะต้องหลบดีๆนะอันใหญ่มันกิน2เลนนะต้องดูดีๆนะว่าเลนไหนดูเงามันใกล้ถ้าเห็นเงาถ้าไม่เห็นก็ต้องกะเอาครับเอาล่ะมาถึงเรียบร้อยแล้วไปเลยโปเกบอลนี่แน่เต็มหน้าเลยครับผมกดไม่ตรงไม่เป็นไรครับถ้ากดตรงจะได้โบนัสเพิ่มเฉยๆโอเคได้ power gem อีก1อันครับเอาล่ะคราวนี้กอริลล่ามาแล้วดิเราก็ไปบวกกอริลล่าเลยก็แล้วกันโอเคนี่ขาดอีกอันนึงนะเนี่ยจะอันล็อกไอ้พวกสิ่งก่อสร้างต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับสเปเชียลออฟเฟอร์อันนี้เติมเงินไม่เติมอ่ะลงมาด้านล่างครับผมดูอีกรอบนึงครับสามารถท้าสู้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องไปคราฟยาเห็นไหมเพราะนั้นเรายังเป็นจะต้องวิ่งด่านเดิมๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องคราฟไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เห็นไหมครับงั้นเดี๋ยวคราฟอันนี้รอไว้ก่อนเพราะต้องใช้อีกหนึ่งอันครับแล้วเราจะไปวิ่งตรงไหนนะครับจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยกดดูด้านล่างได้ครับจะมี3เมนูครับอันแรกนะครับเป็นทีมครับซึ่งยังไม่เปิดครับต้องไปเก็บไอ้นี่อีกอันนึงส่วนอันที่2ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกร้านค้าบางที่มันมีแจกของด้วยนะเนี่ยๆผมมารับฟรีนะครับเปลือกไม้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวกดูโฆษณารับเงินแคชอะไรอย่างงี้นะไม่เกี่ยวกับเรานะข้ามดีกว่าและสุดท้ายก็คือจะเป็นพวกแมปหรือการวิ่งนั่นเองสังเกตมั้ยครับว่าเราจะต้องเก็บเจ้าไอ้ตัวเจมใช่มั้ยจากการวิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะปลดล็อกกดไม่ใช่กดเกราะไม่ใช่เกราะก็ถูกแล้วงั้นเดี๋ยวเราก็วิ่งเลยกันแล้วกันนะครับทีนี้มันจะมีไอ้นี่ด้วยนะคือทรัพยากรนะครับถ้าเกิดว่าทรัพยากรของในแมปมันมีน้อยมันก็จะได้ยากขึ้นตามไปด้วยอ่ะคือเกมเนี้ยวิ่งได้เรื่อยๆจริงแต่ว่ามันจะมีการรีเฟรชนะครับตัวของทรัพยากรอย่างเช่นอย่างเงี้ย2อันเนี้ยโอเคได้ง่ายแต่ถ้า2อันนี้เห็นมั้ยครับมันลดไป1คอแล้วก็จะได้ยากนิดนึงต้องรอรีฟิลเข้าใจมั้ยครับส่วนโหมดด้านล่างนะครับไอ้ด้านซ้ายก็คือจะมีเวลามาเกี่ยวข้องคือเหมือนกับทำแอทแทกอ่ะประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นน่ะแต่ว่าเราไปวิ่งธรรมดาดีกว่าเนาะไปโอเคเดี๋ยวเราหาเปลือกไม้กันได้เลยนะครับนั่นไงเจอแล้วเปลือกไม้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วครับวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นี่แหละครับก็คือเราก็ต้องไปวิ่งนะครับวนด่านซ้ำๆนะครับเพื่อที่จะเก็บทรัพยากรด้วยบางทีเราอาจจะต้องรอเวลาให้ทรัพยากรเกิดเพราะเนื่องจากว่าเกมนี้ไม่มีระบบพลังงานถูกไหมครับผมว่าอันนี้ผมน่าจะได้เปลือกครบแล้วนะเนี่ยได้เยอะมากเลยเอ้าเวนกรรมลืมกดหมดแต่ซุยไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศต่อสู้กับกอริลล่าเลยกันละกันโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเก็บทรัพยากรแล้วก็ครับของเพียบพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปบวกเจ้าบอสกอริลล่ากันไปรุยเอาอันนี้ลงด้านล่างได้นะครับเอาตัวซีก่อนโอ้โหไม่ได้เลยแตกเลยครับผมโอเคไปด่านนี้จะมีตัวของเบอร์รี่ด้วยนะครับเอาไว้คว้างใส่นะครับเนี่ยนะแล้วมันก็จะมีระเบิดด้วยนะครับ
เตะเตาก่อนนี่เนี่ยนายโตไปเออโอเคได้อยู่ได้อยู่รับนี้ไปเฮ้ยดีนะแฉลบขึ้นมาทันครับผมเวลาโดดเราเปลี่ยนเลนได้นะพูดถึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวปาไปไนโตรโอเคขึ้นไปมีไนโตรนี่ต้องปานะครับเราเดินชนไนโตรไม่ได้นะแตกนะไม่มีใครจ่ายด้วย โอ้ยโอ้ยดีนะไม่เดินไปเจอบอสแล้วครับผมไนโตรสกอร์โปโออัดชื่อไม่ทันเป็นลิงที่มีหางสกอร์เปียนนะครับปาไปเอ้ยอันนี้การต่อสู้คือเราต้องปาเจ้าตัวเบอร์รี่ใส่มันด้วยนะครับจะไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนะเหมือนกับพวกมินิบอสใช่ไหมพวกมินิบอสนี่คือเราแค่เดินไปใกล้ๆก็ปาโปเกบอลได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบอสเนี่ยต้องระวังเลยนะถ้าปาผิดเลนอ่ะมันก็ไม่โดนนะเมื่อกี้ผมปาว่าวไปอันหนึ่งนะเอ้าเออเรียบร้อยก็จะเห็นว่าถ้าเป็นบอสเนี่ยก็จะยากกว่าพวกริ้วล้อมันเล็กน้อยนะครับแค่นี้แหละนะครับท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับใครที่ชอบแนววิ่งวิ่งนะครับที่มีลูกเล่นเสริมอะไรแบบนี้ก็ลองเล่นดูได้นะโอ้ตอนนี้นะครับพวกสิ่งก่อสร้างของผมเนี่ยปลดล็อกเยอะเลยครับผมนี่ไงสเปเชียลออฟเฟอร์ขายของกันอีกแล้วข้ามอันนี้ซ่อมได้แล้วนะครับก็ต้องไปหาเจ้านี่มาก่อนก็คือต้องไปวิ่งที่เดิมนั่นแหละนะเพื่อเอาไอ้เจ้านี่มาก่อนนะครับแล้วก็จะสามารถซ่อมได้แล้วนะครับผมอุ้ยมีอะไรมาใหม่ด้วยบอสตัวใหม่นี่แล้วก็เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้นะครับดูครับมีการใช้น้ำยาสีน้ำเงินหรือสีฟ้าด้วยนะครับไหนลองไปส่องดูสิคราบได้ไหมคราบไม่ได้นะครับแสดงว่าเราต้องวิ่งด่านเดิมก่อนนะครับแล้วก็ต้องแก้เจ้านี่ก่อนซ่อมเจ้านี่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็น้ำยาสีฟ้าน่าจะอยู่ที่ตรงนี้แหละก็โอเคท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นราวๆนี้นะครับส่วนเซตติ้งนะครับของเกมนี้อยู่ด้านขวาบนนะครับซึ่งไม่มีการปรับพวกกราฟิกอะไรนะครับก็ใช้กราฟิกไม่ได้สูงอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีการเซฟโปรเกรสด้วยเซฟขึ้นคลาวหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะต้องใช้ ID ของเขาอะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วผมคิดว่าตอนที่มันเปิดจริงเนี่ยคิดว่าน่าจะซิงกับพวก Google หรือ Facebook ได้นะไม่งั้นแล้วมันนั่งสมัครด้วยอีเมลมันเสียเวลาไงแต่ว่ามันมีภาษาไทยรองรับแล้วนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเซฟ ID เก็บไว้อะก็สมัครบัญชีของทางคิงไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยกันละกันนะครับมีภาษาไทยด้วยนะมันหมายความว่าเดี๋ยวตอนเปิดจริงอะภาษาไทยอาจจะมีด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งกำหนดการเดิมของเขานะครับณวันที่รีวิวตอนนี้นะครับเขาบอกว่าวันที่25มีนาคม2021นะครับก็ถ้าเกิดมันเปิดเร็วกว่านั้นก็เป็นอันรู้กันนะครับว่ามันมีการเลื่อนด้วยนะครับไม่ว่าจะเลื่อนเร็วหรือว่าเลื่อนช้าก็รอดูอีกทีกันละกันครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ